วันนี้เราจะมาทำซอสสปาเกตตี้หมูสับนะคะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปผัดให้หอมจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปพริกไทยป่นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ออริกาโนหรือภาษากรีกเรียกว่าริกานี่ริกานี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันจากนั้นใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นอันนี้เป็นน้ำมะเขือเทศเข้มข้นนะคะถ้าไม่มีก็ต้มมะเขือเทศแล้วก็เอาเปลือกออกแล้วก็ปั่นมันก็จะได้น้ำมะเขือเทศเข้มข้นใส่ลงไป1กล่องใส่น้ำลงไปประมาณแก้วนึงนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันใส่ใบกะวานลงไปแล้วก็ตุ๋นจนน้ำเขางวดลงไปและก็เข้มข้นแล้วก็กลิ่นเครื่องปรุงต่างๆก็จะออกมาหอมมากๆเลยนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอว่าหน้าตาเสร็จสับเป็นยังไงเดี๋ยวกินให้ชมนะคะ